ัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งวันนี้สบายดีไหมคะสบายดีคุยเก่งไหมคะไม่เก่งค่ะจริงหรือจริงค่ะจริงค่ะคุยไม่เก่งแล้วแล่งตายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ้าวว่าอีสานได้บ่บ่ได้ไหนใครเป็นคนอีสานบ้างห้องนี้อันแน่มีคนอีสานด้วยใครเป็นคนใต้บ้างห้องนี้อันนู้นมีตั้งหลายคนเลยใครเป็นคนเหนือบ้างห้องนี้ไม่มีเหรอมีไหมไหนใครเป็นคนใต้ออกมาหน่อยเราโชว์คนใต้กันดีกว่าวันนี้อ่ะคนใต้ออกมาหน่อยปิ่นคนใต้ด้วยเหรอพูดได้ไหมน้องอ้อนอ่ะน้องอ้อนพูดได้ไหมลูกไม่ค่อยได้น้องปิ่นเสียชาติเกิดใครอีกใครยกมือตะกี้ว่าใต้สามคนทิพากรโอ้ทำไมถึงพูดไม่ได้คะมาเรียนที่นี่เขาเรียนที่นี่แล้วไงอ่ะครูมิ้งก็เป็นครูที่นี่เห็นแรงตายได้ว่าวอีสานก็ได้อู้กำเหนือก็ได้เจ้าได้หมดเลยมันอยู่ที่การเรียนรู้ครูมิ้งก็เป็นคนใต้นักเรียนว่าน้องการพูดใต้ได้ไหมได้พี่กิ่งพูดใต้ได้ไหมได้พี่เก่งพูดใต้ได้ไหมได้พูดภาษากลางได้ไหมได้นะคะต้องบอกแม่นะลูกนะใครที่พลัดถิ่นมาต้องทำไมคะพลัดถิ่นหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาของตัวเองนักเรียนต้องบอกแม่ว่าอะไรคะแม่ขาสอนให้หนูพูดภาษาที่ภาษาบ้านแม่หน่อยแม่อยู่ใต้ก็ให้แม่พูดใต้ให้ฟังนะคะแล้วเราก็ฝึกพูดแต่ภาษากลางเราทิ้งไหมคะเราก็ไม่ได้ทิ้งแล้วเราก็ฝึกให้ได้หลายภาษาเราก็จะเป็นคนที่ทำไมรู้หรือเปล่าน้องอ้อนเราได้เปรียบคนอื่นไหมคะได้เปรียบเวลาเราไปตรงไหนเราก็เป็นไงเพื่อนภาษาใต้เพื่อนพูดภาษาใต้เราก็พูดได้เราก็ฟังรู้เรื่องใช่เปล่าเพื่อนพูดภาษาอะไรอีสานเราก็ฟังรู้เรื่องนะเหนือเราก็ฟังรู้เรื่องอันนี้เราทบทวนเมื่อวานนี้นะคะที่เราได้เรียนรู้ภาษาถิ่นกันใช่ไหมนะคะแล้วเด็กๆของครูได้มีเหลืออะไรอยู่ในชีวิตบ้างเปล่ามีนะยังรู้เรื่องอยู่จำได้ค่ะครูขาแต่ว่าไม่สามารถพูดได้เพราะว่ามันต้องฝึกกันอย่าลืมไปฝึกกันนะคะอ้าวตอนนี้เราไม่ฝึกภาษาเหนือแล้ววันนี้เราจะไปอีกเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันตอนนี้เด็กๆยืนขึ้นค่ะเรามาเรียนภาษาไทยกันก่อนอ้าวก็กำลังเรียนนี่ไงคะก่อเพลงไงคะเพลงมาเรียนภาษาไทยกันโยกแรงๆเลยทั้งต้นทางและปลายทางบอกยกแล้วต้องหัวเราะด้วยครับครูเมื่ออยู่ไว้เรียนจงภาคเรียนเขียนอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสักรีบมาโรงเรียนอ่านเขียนจะก่อนจะตายชีวิตบอกว่าสุพรรณบุรีหมอกเยอะขับรถไปกลัวจะตกข้างทางนะคะ
วันนี้ทหารเสือก็รายงานว่าหมอกลงเยอะลงเยอะแต่ว่าสัญญาณยังดีอยู่ใช่ไหมคะคุณครูสุพรรณบุรีบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะสุพรรณบุรีนี่เป็นอะไรนะเป็นโรงเรียนแม่เลยตอนนี้เป็นศูนย์เครือข่ายใหญ่เลยนะคะของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วก็ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนาะแล้วก็มีใครๆก็เดินทางไปชมการเรียนการสอนไปดูว่าการจัดการเรียนการสอนปลายทางที่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องเดินทางไปที่สุพรรณบุรีมีพังงาก็บอกว่าที่โรงเรียนพังงาที่พังงาก็มีนะคะก็ทุกจังหวัดตอนนี้นะคะก็มีศูนย์นะคะศูนย์เครือข่ายของการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะครูมิ้งก็ยินดีด้วยนะคะครูมิ้งก็อยู่ตรงต้นทางพวกเราเป็นห้องเรียนต้นทางที่ถ่ายทอดไปยังปลายทางทุกๆโรงเรียนนะคะโรงเรียนปลายทางมีปัญหาอะไรนะคะเราก็ส่งข่าวให้กันนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องทำไมคะต้องบอกนิดนึงว่าพวกเราเป็นคนไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ต้นทางปลายทางอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ทางไหนเราก็เป็นอะไรคะเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะนะคะคุณครูอยู่ทุกตรงนี้เต็มใจให้ทุกอย่างที่ให้ได้นะคะครูปลายทางก็บอกว่ายินดีรับทุกอย่างที่ครูมิ้งให้แล้วก็ขอเพิ่มด้วยยินดีนะคะและที่สำคัญที่พูดแค่นี้นะคะก็เพิ่งทราบข่าวเมื่อวานนี้จากคุณครูจุธามาศปุรัมภเวนะคะจากคุณครูจุธามาศโรงเรียนบ้านเหล่าหมีมุกดาหารครูจุธามาศอยู่มุกดาหารทราบข่าวของคุณครูเยาวลักษณ์มูลเมืองซึ่งอยู่นครพนมอ้าวอยู่คนละจังหวัดกันแล้วรู้จักกันได้ยังไงเป็นเรารู้จักกันกับทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะทางไกลผ่านดาวเทียมไม่ได้มีประโยชน์เพื่อการศึกษาอย่างเดียวมีประโยชน์เพื่ออะไรคะการเป็นมิตรที่ดีต่อกันด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณครูเยาวลักษณ์มูลเมืองนะคะที่ต้องสูญเสียคุณพ่อนะคะซึ่งเป็นร่มใสร่มโพร่มใสของครอบครัวนะคะคุณพ่ คุณครูเยาวลักษณ์ก็เสียชีวิตนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะครูมิ้งกับคุณครูไก่ต้ง เตรียมตัวว่าจะเดินทางไปร่วมนะคะชาปนกิจแต่ยังอยู่ในระหว่างตัดสินใจนะคะยังไงก็คือที่พูดเช่นนี้ขออนุญาตบางทีโรงเรียนอื่นๆคุณครูท่านอื่นนะคะที่มีเรื่องราวทั้งโศกทั้งเศร้าทั้งเสียใจหรือเรื่องราวยินดีนะคะก็บอกเล่าสู่กันมานะคะเราจะได้ทำไมคะไม่ใช่ประชาสัมพันธ์นะคะแต่ว่าก็ต้องร่วมบอกแล้วว่าเมื่อเพื่อนได้ดีเราก็ยินดีเมื่อเพื่อนได้รับความทุกข์เราต้องแสดงความเสียใจนะคะการแสดงความเสียใจเป็นการมิตรไมตรีนะครับแสดงไม่ว่าแสดงเสียใจหรือดีใจนะคะด้วยใจอันบริสุทธิ์นะบางคนยินดีกับเพื่อนเป็นไงเสร็จแล้วเขาเรียกว่าตบหัวแล้วลูบหลังน่ารักไหมคะไม่ดีเนาะก็หมายถึงว่าทำเป็นเหมือนแบบแสดงว่าดีแต่สุดท้ายไปอะไรคะอิจฉาริษยาเขาไม่น่ารักนะคะแต่ถ้ายังไงคุณครูปลายทางทุกๆโรงเรียนโรงเรียนที่คุณมิ้งไม่ได้เอ่ยชื่อถึงก็ดีหรือเอ่ยชื่อถึงก็ดียังไงเราก็เป็นพี่น้องกันนะคะส่งข่าวมาแล้วกันแล้วเราก็จะได้ยินดีเมื่อท่านได้ดีได้รับในสิ่งที่ดีแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเมื่อเราท่านได้รับความทุกข์เราก็เสียใจด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวสักครู่ขออนุญาตวันนี้ขอนิดนึงนะขอส่วนตัวเนื่องจากมีครูหลายท่านบอกว่าครูมิ้งขาอยากจะเป็นเพื่อนกับครูมิ้งไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ถ้ามีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะได้อะไรนะ เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันทางไลน์นะคะจริงๆมีคนเข้ามาเป็นเพื่อนกับครูมิ้งทางไลน์เยอะอย่างที่คุณครูรัชนิวันพูดหรือครูจิมมี่พูดเมื่อเช้าในเฟซครูมิ้งก็รู้สึกโล่งเลยครูมิ้งพอครูจิมมี่พูดว่าในเฟซต่อไปนี้เขาจะบล็อกออกคนที่ไม่มีชื่อจริงไม่มีอะไรไม่รู้อะไรมั่วไปหมดเลยจริงๆนะคะก็ขอบคุณครูจิมมี่ที่นำข่าวมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะแล้วในไลน์ก็เช่นกันนะคะในไลน์ก็เช่นกันบางทีก็เหมือนกับไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันก็ไม่อยากจะรับเป็นเพื่อนดังนั้นแต่มีครูปลายทางที่บอกมีเหตุจำเป็นบางทีมาที่หัวหินอยากเจอครูมิ้งตัวเป็นๆนะคะก็ไม่รู้จะติดต่อยังไงขอไลน์ครูมิ้งไอดีครูมิ้งหน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่ท็อปครูมิ้งขออนุญาตคุณครูจดบันทึกแล้วกันนะคะไม่รู้สองหน้านี้ได้เปล่าพี่ท็อปตอนนี้คุณครูณัฐพงษ์นี่นี่คุณครูอะไรนะอ๋อไม่ใช่ณัฐพงษ์ณัฐดนัยใช่ไหมคุณครูณัฐดนัยมาแอบส่งข้อความอะไรอยู่เนี่ยส่งข้อความบอกรักครูมิ้งเปล่าครูบอกว่าอะไรนะโรงเรียนบ้านหนองเมาทักทายเพื่อนต้นทางครับวันนี้วันเกิดครูต้องแต่งอ้าว
โอ้โหถ้าไม่เปิดดูเสียใจแย่เลยเห็นไหมส่งข่าวมานี่ขออนุญาตก่อนจะดูไอดีนะคะนี่คุณครูต๋องแต่งคุณครูนัทดนัยสายพิมพ์พงษ์นะคะเป็นคุณครูประจำชั้นโรงเรียนบ้านหนองเมาบอกว่าทักทายเพื่อนไปทางและวันนี้ก็เป็นวันเกิดครูต๋องแต่งด้วยงั้นขออนุญาตเป็นสักครู่แสดงความเสียใจตอนนี้ยินดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้คุณครูต๋องแต่งครึ่งเพลงได้ป่ะมอบให้คุณครูต๋องแต่ง1จบค่ะอ่ะ1 2 3 Happy Birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ครูมิ้งก็ขอครูตั้งแต่งหรือคุณครูนัดดันในสายพิมพ์พงคนหล่อมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็พบแต่